ดวัคซีนภูมิแพ้นะคะเราก็สามารถทำได้ในผู้ป่วยที่มีอาการแพ้ละอองอากาศนะคะแล้วก็มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเช่นคนไข้มีอาการคัดคันจามน้ำมูกไหลคันจมูกคันตาหรือว่ามีอาการไอบ่อยๆจนถึงขั้นเป็นโรคหอบหืดนะคะซึ่งการวินิจฉัยการแพ้เนี่ยเราจะต้องทำการตรวจโดยการทำสกินเทสหรือทดสอบภูมิแพ้ก่อนว่าคนไข้แพ้สารชนิดใดนะคะหากเราทราบว่าคนไข้แพ้สารชนิดใดเนี่ยเราก็สามารถพาคนไข้มาทำวัคซีนภูมิแพ้ได้นะคะโดยการฉีดวัคซีนภูมิแพ้เนี่ยจะเป็นการฉีดสารที่ผู้ป่วยแพ้เข้าไปในร่างกายทีละน้อยนะคะจนทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทางระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำให้คนไข้เปลี่ยนจากการที่เคยแพ้มากกลายเป็นแพ้น้อยได้คนไข้ก็จะมีการผลิตภูมิคุ้มกันขึ้นมาในร่างกายตัวเองทำให้สามารถทนต่อสารก่อภูมิแพ้ชนิดนั้นๆได้นะคะซึ่งก็จะเหมาะกับคนไข้ที่เป็นโรคหืดแล้วก็เป็นโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้จมูกและตาอักเสบนะคะสำหรับการฉีดวัคซีนภูมิแพ้เนี่ยก็ต้องมาฉีดบ่อยแค่ไหนก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะแบ่งการฉีดเป็น2ช่วงค่ะช่วงแรกเนี่ยคนไข้ก็ต้องมาฉีดทุกๆสัปดาห์นะคะ 1-2 สัปดาห์เนี่ยมาฉีดสักครั้งหนึ่งนะคะเป็นเวลาประมาณ 3-4 เดือนคนไข้ก็จะเข้าสู่ช่วงหลังค่ะซึ่งระยะหลังเนี่ยก็จะมาฉีดวัคซีนภูมิแพ้ทุกๆ 1-2 เดือนจนครบ3ปีค่ะหลังจากที่คนไข้ฉีดวัคซีนภูมิแพ้ไปประมาณ6เดือนถึง1ปีอาการทั้งหลายเนี่ยก็จะดีขึ้นจะลดการใช้ยาลงได้นะคะแล้วก็บางรายเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ยาเลยด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าจำเป็นที่จะต้องฉีดต่อไปจนครบ3ปีนะคะเพื่อที่จะการันตีผลว่าคนไข้เนี่ยจะสามารถที่จะทนสารก่อภูมิแพ้ชนิดนั้นๆเนี่ยต่อไปได้ตลอดไปค่ะ